ที่พักม่อนแจ่มกำเงินแค่คนละหลักร้อยก็ได้วิวหมอกสุดปังแบบนี้เลยจ้าคืนนี้พักที่นี่นะเดี๋ยวไปดูห้องกันห้องนะคะมีความแบบว่ามินิมอลมากทุกคนก็คือมีความเกาหลีเกาใจสุดๆเลยนะคะแต่ว่าห้องเล็กนึงนะแล้วก็บรรยากาศหน้าห้องนี่ก็คือดีมากนะคะเขาจะมีเป็นบ้านพักแบบเต็นท์แล้วก็เป็นบ้านพักแบบห้องแบบนี้นะคือวิวจากระเบียงเนี่ยนอนดูจากเตียงนี่ก็คือได้วิวนี้เลยนะคือดีงามอันนี้ก็คือเป็นวิวตรงอ่างนะคะก็คือเขาอยู่ใกล้เรานิดเดียวแล้วก็คือบรรยากาศดีมากแต่ตอนนี้คือแดดร้อนไม่ไหวอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะก็คือหมูกระทะนะเราต้องกินหมูกระทะที่นี่เลยนะคะเพราะว่าอร่อยนะทุกคนน้ำจิ้มอร่อยเลยแล้วก็วัตถุดิบเขาดีสดนะคะดีงามเรื่องกินนะคะเราจริงจังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามากินกันเลยดีกว่าจ้านี่วิวนี้ก็คือดีมากทุกคนดีจริงๆสายเฮลตี้อย่างเรานะคะยังไงก็ต้องไม่พลาดนะหมูล้วนๆผักไม่ต้องนะคะนี่นั่งกินไปดูวิวไปก็คือเพลินมากทุกคนกินได้สักพักหนึ่งบรรยากาศคือกำลังดีหมูกระทะยังไม่หมดเลยฟ้าฝนไม่เป็นใจนะคะคือฝนตกมาแบบโอ้ยกระหน่ำตกกลางคืนนะคะถ่ายภาพบรรยากาศมาให้ดูดาวเต็มฟ้าเลยทุกคนบรรยากาศดีมากตื่นเช้ามานะคะโอ้โหหมอกเต็มหน้าบ้านเลยจ้ามาแบบรัวๆรัวๆไม่ยั้งเลยนะที่นี่นะคะเขามีมุมถ่ายรูปเยอะมากเลยนะก็คือตื่นเช้ามาเนี่ยให้มาถ่ายรูปเลยนะคะหน้าไม่พร้อมชุดไม่พร้อมนะคะแต่ใจรักอยากถ่ายนะคือบรรยากาศดีมากทุกคนอากาศเย็นสดชื่นหมอกฟุ้งตลอดวันเลยนะคะนี่อันนี้ก็เป็นอีกวิวนึงที่แบบว่าไปถ่ายดีๆนี่ก็คือดีมากนะวิวนี้แต่ว่าตอนนี้คือหมอกลงหนักมากทุกคนคือมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยนะคะตอนเช้าก็คือหมอกมาเรื่อยๆเลยทุกคนมันจะมาเป็นช่วงๆนะช่วงไหนหมอกจัดหน่อยก็คือจะเห็นเป็นแบบคลึ้มเลยเนาะแต่บางช่วงก็คือหมอกฟุ้งๆกำลังสวยเลยนะคะนั่งแช่อ่างตรงนี้ก็คือบอกเลยว่าดีมากทุกคนแนะนำมากๆ